ยจังมีอะไรกินมีอีกอันกดไลค์กันสิเดี๋ยวให้กินอ่ะกดไลค์เฮ้ยไม่กดไลค์เหรอไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องกินหรือผมเองทาราเก้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าเราไปทำอะไรกันครับน้องชายพวกเราสามัคคีชุมนุมลูกเสือรอบกองไฟวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการทดสอบพลังของฮีโร่บายแต่ละเวอร์ชันเว้ยเอาใครลูกเสือเอาฮะเมื่อกี้แกว่าไงล่ะฮีโร่บายกันเหรอแกสินะที่เป็นคนเลวแล้วเลวควบคุมเรื่องราวทั้งหมดแกตายก็ใครลูกเสือถ้าคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยจะมีพลังฮีโร่บายตัวไหนที่คิดว่าโหดที่สุดก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ได้มาการทดสอบพลังอย่างเดียวแต่เรามาทำการทดสอบด้วยว่าฮีโร่บายเนี่ยจะทำลายเราได้หรือเปล่าเออทดสอบว่าออนเซนมันร้อนเหรอแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะผ่านกันหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยขอคนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์ด่านแรกโอ้โหใครมันตั้งชื่อด่านวะมิดไซมรณะมัจจุราพยาโอ้ยจะเอาเลยดีกว่าด่านแรกมาแล้วคุณผู้ชมฮีโร่บายระดับเลเวล1มาดูกันว่าพลังของมันกับของเราเนี่ยใครจะเหนือกันเฮ้ยอะไรอะโอ้ยเอาแต่มันต่อยเราไม่ตายโอ้ยตกใจต่อยแค่สองดาเมจกากมันเดินแปลกๆอย่างนั้นอ่ะนั่นดิกากกากเลยเออโอเคผมว่าเราไม่ต้องหาของเราก็ชนะได้แล้วมั้งเนี่ยอันนี้เนี่ยโอ้ยหนึ่งว่ะนี่ไงนี่ไงตาสำหรับด่านแรกผมคิดว่าแค่ผมใส่แค่ชุดเกาะระดับเนี้ยก็สามารถฆ่าได้แล้วมั้งโอ้ยเดี๋ยวกูต้องประมาณนี้วะมึงเอาขนาดนั้นเลยเหรอแค่นี้ก็น่าจะผ่านแล้วดูดิเนี่ยไหนเห็นว่าเรียบร้อยว่ะโอ้ฮีโร่บายอันแรกระดับกากนะคุณผู้ชมกี่คะแนนอ่ะห้าแล้วกันจะไม่ค่อยเท่าไหร่เออไม่ค่อยเท่าไหร่เปิดประตูดีกว่าด่านที่2โอ้ปราสาทโบราณที่หายสาบสูญเมื่อ 8,000 ปีก่อนคริสต์กาลแถวแม่น้ำตกแอลเจอหน้าล้อชวัชวัชชัยเลยเดียนให้มันตั้งยืดได้หนวะโอ้ดูลึกลับนะคุณผู้ชมเออลึกลับจริงอ่ะตั้งแต่ชื่อละเออจริงคะแนนความสวยด่านที่ผมว่าผมให้เต็ม10คุณผู้ชมเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์เอาว่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือผมได้มาแล้วมันมีนามว่าฮีโร่ยาวๆเลยอ่ะฮีโร่ออกมาจอมาฮีร์เฮ้ยมัดเดียวจอดนานี่ Oh my god เราจะเอาไงดีอ่ะฮีโร่บายตัวนี้เสียงมันคุ้นๆคุ้นว่ะคุณผู้ชมไอ้เจ้าเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงใครเห่าวะผมว่าระดับนี้นะยังไม่ต้องเอนชานนี่เป็นเนเธอร์ไลท์เราก็ตามได้แอปทองแค่นี้กูมามาโหกูไม่อยากตบเลยว่ะไอ้เก้ายาวถ้ากูเจอเสียงนี้กูจะไม่สู้อีกอ่ะมันไม่มีแล้วเพื่อนอ่ะเอาไปดีกว่าพื้นฐานนี้ก็ถือว่ายากใช้ได้นะคุณผู้ชมมีคะแนนดีน้องอันนี้ให้10เลยโอ้ย10เลยเหรออ่ะต่อมาด่าน3พลังมวลโอ้พลังดาวเอเลี่ยนถล่มโลกไหนอ่ะไหนดูดิมีอะไรเนี่ยมันก็เฉยๆมั้ยเหลือต้องรอสักแป๊บนึงเลยสักแป๊บนึงชอบด่านนี้เขาให้นี่มาว่ะ2อย่างให้เราโยนเหรอแย่แล้วฟ้ารอบนี้9เราไม่อยู่ในมิติมืดกูเองกูเองโอ้ยเสียงอะไรเป็นเสียงด้วยหรอเออว้าไม่มีอะไรฟ้าหลังติดกันว่าฮีโร่บายตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเลยว่ะโอ้มันดูแบบจัมป์สแกร์เราดีนะ
ว่ามันน่าจะหลับอ่ะค่อยมาพรุ่งนี้ปะนั่นนี่ไม่มีแล้วมั้งเลยเฉยไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าอะไรมาด่าเอามันเอามันแค่นี้นะหรือว่าด่านนี้มันเป็นไม่ได้พลังแบบฮีโร่บายแข็งแกร่งแต่เป็นพลังฮีโร่บายจัมส์สแกร์แค่นี้นะมึงไม่กลัวเหรอน่ากลัวตายโอ้ยกลัวจังเลยผมว่าเราต้องทนอีกประมาณสัก 3-4 นาทีว่ะน้องโอ้ยเสียงมันพึ่มมาเราหลับรอได้ตื่นนึงอะกล้าประตูด่านต่อไปเปิดแล้วมาดิเปิดไปต่างโลกแล้วสำหรับด่านต่อมาฮะคุณผู้ชมด่านใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยอุ้ยด่านต้นไม้ปริศนาว่ะไอ้หนุ่มด่านนี้มันแบบมันน่ากลัวอีกขั้นนึงเหรอคุณผู้ชมไหนไม่น่ากลัวเลยวะโอเคอันนี้คืออะไรผมได้ฮีโร่บายชุดใหม่บอกฮีโร่บายโอ้ควายปะอะไรอ่ะโอ้ยโอ้จิตวันนู้นมันในนี้เราไปลงไปไฟฟ้ามันต่อยพวกที่เดียวตายเลยโอ้มันยิงปืนไฟเมื่อกี้คือมันตีแรงมากเดี๋ยวขอร้องแบบชุดเกาะเดินเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยมันยิงไม่ยิงมือค่อนแรงเลยเพื่อนเดี๋ยวลองกระแทกย่าหุยตีอย่างแรงอย่างไกลโอ้มันตีมันทีเดียวแบบวันพันแมนเลยเอ้ยกลัวกูมีแผน9ไหนแผนไหนมันเริ่มหลงคนกูละเริ่มหลงคนกูละหลงไปเออว่ะหลาย IQ เว้ยเนี่ยนี่มันหลงคนกูละแล้วมึงต้องทำยิงเขาหาวิธีการป้องกันไม่ให้มันต่อยทีเดียวตายไอ้นี่ผักโกงเกินเอาด่านต่อไปดีกว่าไหมไหนก็ไหนแล้วด่านถัดมาคุณผู้ชมด่านนี้เหมือนเป็นธีมแนวขนมหวานว่ะบ้านขนมหวานรสมิ้นส้มโอส้มตำมะละกอมะนาวส้มโอส้มจี๊ดสตรอเบอรี่แดงชมพูปวดหัวว่ะทำไมด่านนี้What คุณผู้ชมดูชื่อดูฮีโร่บายโอ้นี่มันไม่ใช่บาขนมหวานโว้ยเราโดนดูดด้วยเจ้าเหมือนแบบโอ้โหเหมือนแบบหลุมดำเลยอ่ะเหมือนแบบลองต่อยมันดิปลดความมืดเฮ้ยไอ้ฟ้าว่าไงแข่งกันดีกว่าเว้ยว่าใครสามารถทนดาเมจของไอ้เจ้าฮีโร่บายได้ก่อนกันผมเตรียมของไว้แล้วคุณผู้ชมดูของผมโว้แล้วมึงอ่ะเอาอะไรมาสู้โชว์ดิน้องนี่เลยเป็นชุดเกาะขั้นเอาจริงไหนฉันได้ไหนเอาก่อนเลยมานี่มาตามมาไหนนี่มาเด้นายท้ายพิสูจน์เลยนี่ไปกินแอปพอกได้หรอเลิกฮิโร่บายไปผมโดนน้ำไปได้2ทีโอ้ยมันทำได้ไงอ่ะผมเก่งสำหรับราว2รอบนี้ดีคอน255เออไปไหนแล้วล่ะไอ้ป้าต่อยผมมันยังตายแล้วมันไปไหนไอ้เรื่องมันไปไหนแล้วมันแอบอยู่หลังบ้านเอ้ามาดิโอ้ยโอเคมันตายด้วยเหมือนกันมันตายมึงตายเอาว่ามาป้ารอบท้ายนี่มึงตามึงพิสูจน์อุ้ยไอ้ป้าอ่อนให้ผมบอกนี่มันอ่อนกล้าอ่อนแน่เหรอแกไม่รู้จักพลังที่แท้จริงของฉันน่ะไหนอ่ะมันไม่ต้องพูดเยอะไปวันเลยราว3ไปวันเลยYeah! โอ้ยโอ้ยเวอร์เกินเนาะอันนี้เวอร์เกินมาดีกว่าด่านนี้เสามังกรมัจจุราชพญาวงโกสห้องมรณะดินแดนดินแนนนะว่าพลังใครวัดได้กว่ากันนะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่าด่านสุดท้ายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าใครชนะคอมเมนต์เลยเขามีนามว่าอีพิกฮีโร่บายว่ะว้าวอีพิกฮีโร่บายมันจะเอพิกโอ้เควิ่งไวด้วยไอ้ฟ้าน้องโอ้อันนี้มันเป็นราชาของราชาฮีโร่บายเลยป่ะนั่นดิมึงให้มึงก่อนเลยเปิดเลยอุ้ย
อุ้ยโหมันเป็นอะไรชอบออกจากห้องวะห้องมันเล็กเกินไปเขาไม่อยากอยู่คุณผู้ชมครับนี่อุ้ยไม่พอบอกเลยว่าไม่พอกูต่อให้กูไม่ใส่ชุดขอใส่แค่หมวกใบเดียวได้ไหนเตรียมอันเชือกออกมาเลยเดี๋ยวเชือกมาเลยมาดิไอ้น้องไปจนตีมาไม่เอาน้องเอาดีๆน้องฮัลโหลมาดิต่อยแบบเบาๆหมัดจะมาเอาจริงสิเลียดเป็นไงล่ะไม่สามหมัดด้วยโอ้ยมันทำได้ไงไม่ไหวดิมันโกงไหมเนี่ยไม่มีโกงครับไม่มีโกงแล้วมึงทำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่บอกเป็นความลับโอเคครับคุณผู้ชมในวันนี้บอกเลยว่าคนที่เป็นฝ่ายชนะเนี่ยมันแน่อยู่แล้วว่าต้องเป็นผมใช่ไหมล่ะผมตัวเปล่าชนะโอเคครับคุณผู้ชมครั้งหน้าเนี่ยจะมีใครมาพิสูจน์ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยอาจจะเป็นเอ็นดิตี้303หรือจะเป็นอเล็กฮีโร่บายรอรับชมได้เลยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ